ข่าวลือเอียร์พอร์ตสาย USB-C ครับเข้าสู่ลายการผลิตเป็นจำนวนมากแล้วครับตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้กับ iPhone 15ที่จะใช้พอร์ตแบบ USB-C ทำไม Apple ถึงยังผลิตหูฟังมีสายตัวนี้อยู่คิดว่าทุกคนจะซื้อกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง i m o d Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกคนฮนะ ต้องบอกว่าหูฟังนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่มาพร้อมในกล่องของ iPhone อยู่ตลอดนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าที่เราได้เห็นกันไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัว Apple Earphone นะครับที่ใช้สายแจ็คแบบ3.5มิมนะครับก็คือ iPhone รุ่นก่อนๆนะครับที่รองรับพอร์ตแบบ3.5มิมแล้วก็ตัวนี้ครับ อัปเดตขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว EarPods ครับมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับเขาปรับดีไซน์มาให้เข้ากับหูเรามากขึ้นนะครับตอนที่เปิดตัว EarPods รุ่นแรกนะครับเขามาพร้อมกับตัว iPhone 5สายของเขาครับจะเป็นสายแบบ3.5ม mm ิมนะครับซึ่งสายตัวนี้ครับที่ผมถืออยู่เนี่ยอันนี้เขาเปิดตัวมาพร้อมกับ iPhone 7นะครับ ที่ปรับมาใช้ตัวสายแบบไ i นิ่งนะครับเพราะว่า iPhone 7เขาปรับดีไซน์มาเขาเอาพอร์ต3.5ออกไปตัวเอ r ยร์พอก็เลยต้องปรับมาเป็นพอร์ตแบบสายไ i นิ่งนะครับถึงจะใช้คู่กับตัว iPhone 7ได้ตอนที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone 7นะครับเขาก็ได้แถมตัวดองเกิลนะครับที่เป็นหางหนูตัวนี้นะครับในการที่เราจะสามารถใช้งานตัวหูฟังรุ่นเก่านะครับอย่างตัวนี้คู่กับ iPhone 7แล้วก็รุ่นใหม่กว่าได้นั่นเองนะครับก็คือเสียบสายแจ็คตัวนี้เอาไปนีแล้วก็ เสียบคู่กับ iPhone ของเราที่เป็นพอร์ตแบบ Lightning ตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้หูฟังรุ่นเก่าได้นะครับอะตัวนี้มาพูดถึงเรื่องตัว AirPods ดีกว่านะครับเพราะว่า AirPods เนี่ยมันมีความน่าสนใจครับเราจะเห็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ยที่มันคู่กับ p p o o n เนาะอย่างที่ได้บอกไป AirPods ที่ใช้สายแบบ l t n i t n นะครับเขามาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของตัว iPhone 7ที่ไม่มีพอร์ต3.5แล้วนะครับ ซึ่งตัว AirPods หรือว่าหูฟังตัวนี้นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ย Apple เคขาแถมมาให้ในกล่องของ iPhone จนถึง iPhone 11ครับพอเปิดตัว iPhone 12 Apple เขาได้นําหูฟังตัวนี้ออกไปนะครับไม่ได้แถมมาให้แล้วนะครับเพราะว่า2เรื่องหลัหลกๆก็คือเรื่องของการลักโลกด้วยนะครับไม่อยากให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดตัว AirPods หูฟังไร้สายนะครับเพราะว่าตอนที่เปิดตัว iPhone 12เนี่ย มีหูฟังไร้สายจากทาง Apple เนี่ยมาหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AirPods ครับตัว AirPods รุ่นที่2หรือว่า AirPods Max นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้งานนิดนึงครับที่มันค่อนข้างติดๆเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเสียบสายครับอย่างตัวนี้เป็น AirPods แบบ lining g h t เนาะนะครับถ้าสมมุติผมต้องการฟังเพลงผมก็เสียบเข้ากับ iPhone ใช่ไหม แต่ว่ามันก็จะค่อนข้างไม่สะดวกหาก iPhone ของผมแบบใกล้หมดมันไม่สามารถชาร์จแบบไปได้ด้วยนะครับระหว่างที่เราฟังเพลงตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยไปสนใจทางฝั่งของ Airpods มากกว่าครับตอนนี้เนี่ยแอปเปิลเขาก็ได้วางขายอยู่นะครับตัว Airpods นะครับทั้งรุ่นที่เป็นสาย3.5ม mm, ิมแล้วก็รุ่นที่เป็นสายแบบ l t n i t n นะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Apple เองเลยในราคา790บาททั้ง2รุ่นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีข้อดีของเขาเองด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาไม่เหมือนกับหูฟังไร้สายที่ต้องทําการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับเพียงแค่เสียบสายปุ๊มอ่ะนี่เราสามารถใช้งานแล้วก็ฟังได้เลยนะครับอย่างถ้าเป็น AirPods นะครับถ้าผมจะเชื่อมต่อตัว iPhone ของผมตัวนี้นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อได้แต่หากผมต้องการเชื่อมต่อกับ iPhone ของน้องมิกนะครับที่นั่งคุมกองอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็ต้องกดแพร์ใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนี่ครับ ถ้าเป็นหูฟังแบบมีสายอย่าง AirPods นะครับรุ่นที่เป็นสาย Lightning ผมเสียบใช้งาน iPhone ของผมนะครับเสียบฟังได้เลยแล้วก็หากผมต้องการไปใช้ iPhone ของน้องมิกนะครับผมก็แค่ถอดสายแล้วก็เอาไปเสียบกับ iPhone ของน้องมิกนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับไม่ต้องกดแพ้ใหม่รวมถึงเขามีดีไซน์ที่มินิมอลครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคุณภาพในราคา790บาทตัวนี้เนี่ยเขาให้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีเลย และก็เขามีปุ่มควบคุมนะครับเพิ่มลดเสียงตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างครบเลยทีเดียวสําหรับหูฟังหนึ่งตัวนะที่เราจะมีติดตัวไว้หากเราจะมีติดตัวไว้สมมุติตามโต๊ะทํางานอะไรเงี้ยเวลาที่บางวันเราอาจจะลืม AirPods ไว้นะครับหากเรามีตัว EarPods นะครับในราคาที่ไม่ถึงพัน,นติดโต๊ะเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องกลัวหายด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจําวันเนาะ ซึ่งข่าวลือล่าสุดนะครับจากทางชิม Apple Pro ครับที่ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์มานะครับว่าณตอนนี้ครับ เอียร์พอสแบบสาย USB-C กำลังเข้าสู่รายการผลิตเป็นจำนวนมากนะครับตัวนี้เป็นหลักฐานที่ดีเลยครับว่าอาจจะมีแนวโน้มครับว่า iPhone 15ปีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะการที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับดีไซน์หรือว่าสายของตัว a i r p o d s เนี่ยมันจะลิงก์กับตัว iPhone อยู่ตลอดเลยครับอย่างตัวของ iPhone 7ที่ปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับตัดพอร์ต3 5มมิลลิเมตรออกไป a i r p o d s อเขาก็เปลี่ยนมาด้วยนะครับเขาเปลี่ยนมาใช้ หัวแบบ Lightning มันเองนะครับและหากเ a r p o d s นะครับเขาปรับมาใช้สายแบบ usb-c จริงนะครับนั่นก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่า iphone 15เขาจะเปลี่ยนนะครับมาใช้พอร์ต usb-c จริงนะครับจากที่เราใช้ Lightning กันมาอย่างยาวนานครับ ซึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ a pple เขาต้องเปลี่ยนตัว AirPods มาใช้สายแบบ USB-C นะครับนั่นก็เพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างของ Apple เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้พอต USB-C กันแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันนะครับก็คือตัว iPad รุ่นเริ่มต้นเขาก็เปลี่ยนมาใช้พอร์ต Type-C แล้วนะครับอย่าง iPad รุ่นนี้10ที่เราได้เห็นกันไปซึ่งข้อดีข้อนึงนะครับของการเปลี่ยนสายมาเป็นสาย USB-C ของตัว AirPods นะครับนั่นก็คือช่วยให้เราสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์นะครับอย่างตัว 15ใช้พอร์ต usb c จริงนะครับแล้ว Earpods เขาปรับมาเป็น usb c เนี่ยก็จะสามารถใช้ร่วมกันได้รวมถึงหูฟัง Earpods นะครับก็จะสามารถใช้งานร่วมกับ mac ใช้งานร่วมกับ ipad ได้แล้วก็อีก 1. นึ่งจุดเพน i อยที่เราได้เจอกันไปนะครับก็เรื่องของการเสียบ แล้วฟังไปด้วยนะครับแล้วมันไม่สามารถชาร์จได้เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการชาร์จ iPhone iPhone นะครับผ่าน MagSafe แล้วก็ฟังเพลงผ่านหูฟังตัวนี้ได้เลยนะครับณตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้เคยเห็น MagSafe ผ่านบานกันมาบ้างแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถขาจัดความกังวลตรงนี้ออกไปได้ครับ ซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับแต่เป็นข่าวลือที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวจากที่เราจะเห็นเรื่องข่าวลือ iPhone 15ใช้ Type-C มาตลอดนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับ รวมถึงไหมครับก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือกฎนะครับของ EU ที่เขากําหนดเส้นตายครับว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะครับในโซนยุโรปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ภายในวันที่28ธันวาคมปี2024นะครับซึ่งก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ1ปีนิดๆน,นะครับหากนับเวลาณนะตอนนี้นะครับ ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าปีนี้ iPhone 15เขาจะใช้พอร์ตแบบ USB-C จริงหรือเปล่านะครับตามที่เราดู้นกันรวมถึงเขาจะมีมาให้ทุกรุ่นในซีรีส์ของ iPhone 15ไหมแล้วตัวนี้ครับเอ r p ร d s รุ่นที่ใช้สาย USB-C จะเป็นสเปคเดิมหรือเปล่าราคา790บาทเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญครับเขาจะแถมมาให้ในกล่องหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราต้องซื้อแยกนะครับตัวนี้หากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง i อวอ ออฟ i ิเชียลเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนนะตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอ้มดขอตัวลาไปก่อนหากมีคอมเมนต์คำถามอะไรนะฮะสามารถพูดคุยได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ